สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะออนพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านมูจินั่นเองค่ะเป็นร้านจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มีมานานกว่า20ปีเลยด้วยค่ะที่นี่เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามออนเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเลยมูจิเป็นคำเรียกสั้นๆของคำว่ามูจิรูชิเรียวฮินที่แปลว่าไม่มีแบรนด์โดยสิ่งของต่างๆของมูจิเนี่ยจะออกแบบในสไตล์เรียบง่ายแรกเริ่มแบรนด์ก่อตั้งขึ้นในปี1980ตอนนั้นเนี่ยมีสินค้าเพียง40รายการแต่ตอนนี้มูจิมีสินค้ามากกว่า 7,000 รายการให้เลือกสรรกันและได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั่วโลกที่มูจิสาขาในไทยนะคะมีสินค้าหลากหลายค่ะมีตั้งแต่เสื้อผ้านะคะเครื่องใช้ในบ้านค่ะจนไปถึงเครื่องเขียนเลยด้วยค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาจะคำนึงถึงการผลิตค่ะ3อย่างด้วยกันนั่นก็คือ 1. วัตถุดิบ 2. นะคะก็คือลดขั้นตอนในการผลิตค่ะเพื่อจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรและสุดท้ายนะคะก็จะออกแบบให้เรียบง่ายจนออกมาได้สินค้าหลากหลายแบบนี้เนี่ยแหละค่ะและถ้าเพื่อนๆสังเกตดูจะเห็นว่านอกจากป้ายหน้าร้านแล้วเราจะไม่เห็นชื่อแบรนด์เพื่อให้ทุกคนได้โฟกัสไปที่สินค้าของแบรนด์อย่างเต็มที่การเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยนะคะนอกจากจะได้พักผ่อนแล้วเนี่ยเรายังจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆกลับมาด้วยล่ะค่ะที่นี่เขาก็เลยมี Muji To Go นะคะที่มีสินค้าเหมาะกับการเดินทางรออยู่ไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกหรือว่านี่หมอนรองคอนุ่มๆแบบนี้รวมไปถึงกระเป๋าเดินทางนะคะที่พิเศษมากๆเพราะว่าสามารถล็อกล้อได้ด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่ากระเป๋าเดินทางของคุณเนี่ยจะไหลหรือว่าหายไปไหนแน่นอนค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนของใช้ในบ้านที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์การใช้สอยอย่างดีอย่างขวดเพชรขวดนี้ก็ออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมทรงเดียวกันวางแล้วของในโซนนั้นก็จะดูสะอาดสบายตาขึ้นเลยมาที่โซนเสื้อผ้ากันบ้างดีกว่านะคะเนื่องจากที่นี่เนี่ยเขาผลิตสินค้าออกมาให้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะเสื้อผ้าที่นี่เนี่ยก็เลยจะเป็นสีหลักๆนะคะอย่างเช่นสีน้ำตาลสีขาวสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีเงินนั่นเองค่ะซึ่งสามารถใส่ได้เรื่อยๆแบบไม่ตกยุคแน่นอนนะคะแถมยังสามารถไป mix and match ให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองก็ได้ด้วยค่ะไหนๆก็มาที่นี่ทั้งทีนะคะออนว่าเดี๋ยวออนจะเปลี่ยนลุคตัวเองให้เป็นสาวมูจิแบบหัวจรดเท้ากันซะหน่อยดีกว่าค่ะการแต่งตัวสไตล์มูจินะคะอย่างแรกเลยค่ะคือไม่ใส่เสื้อผ้าเกิน3สีขึ้นไปนะคะรวมไปถึงค่ะคือไม่มิกซ์เสื้อผ้าลายกับเสื้อผ้าลายไว้ด้วยกันแบบนี้นี่ไม่ได้นะคะไม่มูจิเลยและที่สำคัญมากที่สุดนะคะก็คือเน้นแต่งตัวแบบสบายๆให้เป็นธรรมชาติค่ะกับลูกสาวญี่ปุ่นเรียบง่ายแบบมินิมอลแบบนี้ค่ะใครที่สนใจแฟชั่นแบบนี้นะคะก็มาช้อปปิ้งกันได้เลยที่ร้านมูจิในไทยของเรามีทั้งหมด13สาขาด้วยกันค่ะและอย่าลืมมาดูเรียบง่ายแบบเก๋ๆไปด้วยกันนะคะ